สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพามาดูท้องฟ้าตอนเช้าเช้าข้างหลังบ้านค่ะท้องฟ้าสดใสมีนกด้วยดูสิเสียงนกร้องกระจิบ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 น่ารักมากเลยต้นไม้สองต้นต้นนี้สวยมากเลยตอนแสงกระทบนะหนาวมากค่ะช้านี้น่าจะประมาณ0 องศาเลยก็ว่าได้นะเป็นน้ำแข็งเลยค่ะสวยสวนเดี๋ยวมาพามาดูต้นผักที่น้อยคุมไว้ยังไม่ได้ทำความสะอาดสวนเลยค่ะต้นดาวกระจายก็เฉาแต่แปลกต้นหอมนี่ยังอยู่นะแปลกมากเลยหนาวเท่าไหร่ก็ยังไม่นี่นะอันนี้เป็นต้นสตรอเบอรี่ที่น้อยเขามีไอ้ที่เถามันคลานอยู่กับพื้นเนาะก็เลยก็ใส่กับใส่เถาบนในดินใส่แล้วก็ลากเขาจะออกมาอย่างนี้แล้วได้ต้น1 ต้นเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเถาต้นนี้ไม่รอดแต่ไม่เป็นไรต้นนี้ก็เกือบจะไม่รอดก็ได้ประมาณ10 กว่าต้นค่ะแล้วก็ต้นหอมใส่นี่ก็ต้นสตรอเบอรี่ที่เถาเขาคลานเราก็ใส่ในดินเนาะใส่ดินสวยมากเลยใช้ได้กับใส่และต้นใหม่ด้วยนี่ต้นแม่ค่ะต้นแม่อยู่ในกระถางเนี่ยต้นแม่ของดอกไอ้ต้นแม่ของต้นสตรอเบอรี่ค่ะไม่มีเวลามาทำความสะอาดอันนี้ต้นดาวกระจายเฉาตายแล้วค่ะเดี๋ยวพามาดูต้นผักที่อยู่ข้างล่างนี่ดูสิหนาวจนเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวมาดูเอาที่หนีบเสื้อผ้ามาดูต้นผักแพลวค่ะเพราะว่าบังไว้มีอยู่3 กระถางค่ะใช้ได้ยังรอดอยู่เลยค่ะเดี๋ยวน้อยคลุมแต่ไม่ค่อยจะอันนี้ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าเขาหนาเนาะเดี๋ยวคุมไว้ดีกว่าเพราะว่าคุมไว้แล้วก็หนีบเดี๋ยวมันหนีบเอาไว้ก่อนมาตรงนี้ก่อนแล้วมันหนีบเวลาเราเดินนะต้องระวังนะเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนไอน้ำแล้วเขาจะทำให้ลื่นง่ายเป็นเกล็ดน้ำครับลงพื้นดินเกล็ดขาวๆคือเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆน้อยไปแล้วล่ะเย็นเลยมือเย็นเลย